ุรการสำนักนายกรัฐมนตรีท่านปลัดจังหวัดคณะกรรมการจัดงานแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านน้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมนะคะท่านฝีภายผู้จัดการทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านวันนี้ก็ยินดีมากนะคะที่ได้มาร่วมในพิธีปิดงานเมื่อวานเราได้เปิดงานเปิดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราได้ผ่านการแข่งขันมาว่าก็นั่งดูมาตลอดนะคะได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานแล้วก็ได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนรู้สึกชื่นชมนะคะว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้สิ่งที่เรือทั้ง49ลำได้มาร่วมกันทำที่จังหวัดพิจิตรก็คือมาใช้ความพยายามใช้ความสามารถจากการที่ได้ฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่ในการแสดงให้พวกเราเห็นแพ้การชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ฝีภายได้มาเจอกันปีละครั้งในสนามเพราะว่าอยากจะให้พวกเราถือว่าสนามแห่งนี้เป็นสนามศักดิ์สิทธิ์นะคะคนที่ชนะนะคะได้เป็นเจ้าแห่งสายน้ำศักดิ์สิทธิ์คนที่ยังไม่ชนะก็จะได้สามารถใช้ความพยายามในปีถัดไปการฝึกซ้อมการตั้งใจการมีวินัยจะทำให้พวกเราชนะในทุกเรื่องและทุกโอกาสในปีหน้าฟ้าใหม่เรือที่อาจจะไม่ได้ชนะในปีนี้ก็อาจจะชนะในปีหน้าได้เพราะนั้นในวันนี้นะคะสาวทั้งฝีภายที่มาร่วมจากจังหวัดต่างๆแล้วก็คนสำคัญก็คือผู้ภาคเรือนะคะท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถใช้ศิลปะในการสร้างความสนุกให้กับงานแข่งเรือเป็นของผู้การถ้าแข่งเรือไม่มีคนภาคที่มีความสามารถเช่นนี้งานแข่งนั้นก็อาจจะไม่ได้สนุกสนานเช่นนี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่มาจากต่างจังหวัดก็ได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีแต่ความโชคดีตลอดไปก็คงได้เวลาสมควรนะคะผู้ว่าขอปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรทิ้งถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2559ณบัดนี้ค่ะครับในลำดับแรกนะครับจะเป็นการมอบรางวัลนะครับให้กับการประกวดกองเชียร์เรือครับชนะเลิศครับได้รับรู้รางวัลกองเชียร์จากตำบลขมังครับรองชนะเลิศระดับ2ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทได้แก่กองเชียร์จากตำบลท่าล่อครับครับและต่อไปนี้ครับครับและต่อจากนี้ไปครับจะเป็นพิธีมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลในการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2559ครับประเภทเรือยาวเล็กภายในจังหวัดชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลของนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาทได้แก่เรือพันแสงครับรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่เรือพรพ่อศรีกรุงเทพประกันชีวิตครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับถ้วยรางวัลพรกระทิงแดงจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาทได้แก่เรือเทพปัญญาธรจากจังหวัดสกลนครครับรองชนะเลิศอันดับ3ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทได้แก่เรือพิจิตรนาวาจากจังหวัดพิจิตรครับท่านฉัตรพรลาดอุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาทครับได้แก่เรือพญาชาละวันครับ
รองชนะเลิศระดับ1ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทได้แก่เรือเพชรสยามครับรองชนะเลิศระดับ2ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาทได้แก่เรือคุณเพ่งครับประเภทเรือยาวใหญ่ก2ครับชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาทได้แก่เรือทับฟ้า2แควจากจังหวัดพิษณุโลกครับรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาทได้แก่เรือสาวสวยสุภาพรจากจังหวัด101ครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทได้แก่เรือเจ้าขุนเนนกทินแดงจังหวัดนครปฐมครับรองชนะเลิศอันดับ3ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทได้แก่เรือเทพหงทองจังหวัดนครปฐมครับลำดับต่อไปครับประเภทเรือยาวกลางก2ครับชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาทครับได้แก่เรือแม่ป้อมเอราชมงคลจังหวัดน่านครับรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทได้แก่เรือสิงห์ปทุมจังหวัดปทุมธานีครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทได้แก่เรือมึงสุวรรณเจ้าแม่ประดุงเงินจังหวัดพิจิตรครับรองชนะเลิศอันดับ3ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาทได้แก่เรือเจ้าแม่ธรรมเนียมจากจังหวัด101ครับรองชนะเลิศอันดับ4ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 13,000 บาทได้แก่เรือชาละวันสิงห์ลีโอ2จังหวัดพิจิตรครับรองชนะเลิศอันดับ5ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาทได้แก่เรือไก่ทองพัทรพงษ์จังหวัดพิจิตรครับครับและเพื่อเป็นการสอดคล้องกับการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์นะครับได้แก่เรือสาวน้อยพิมพรพิจิตรนาวาจังหวัดพิจิตรครับครับเรือสาวน้อยพิมพรพิจิตรนาวานะครับจากจังหวัดพิจิตรครับได้รองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทเรือยาวเล็กนะครับครับและประเภทเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55ฝีพายครับชนะเลิศได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัลจำนวน 400,000 บาทครับได้แก่เรือพญาชลวันสิงห์ลีโอ1จังหวัดพิจิตรครับขอเสียงปรบมือให้กับเรือยาวประเภทต่างๆนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของทั่วประเทศขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2559นี้ครับครับเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาการถ่ายทอดสดนะครับเรียนเชิญฝีพายเรือนะครับทั้ง3ลำนะครับได้ร่วมเป็นเกียรติในการบันทึกภาพร่วมกับท่านผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรนะครับท่านฉัตรพรราชอิสรีผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรนะครับนะครับในทั้ง3ประเภทนะครับโดยประเภทเรือยาวเล็กนะครับก็คือเรือสาวน้อยพิมพรพิจิตรนาวาจังหวัดพิจิตรนะครับครับเรียนเชิญฝีพายทั้ง3ลำเลยนะครับเรียนเชิญครับได้บันทึกภาพด้วย